ันนี้จะให้พี่เก้มาเล่าเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตเที่ยวเล็กน้อยเกี่ยวกับนิวยอร์กนะครับให้พี่เก้เล่าได้บ้างครับค่ะสำหรับนิวยอร์กนะคะการเดินทางหลักๆก็คือสับเวย์ค่ะส่วนนิวยอร์กสำหรับน้องๆที่ยังไม่ทราบนะคะนิวยอร์กก็จะประกอบไปด้วย5เขตหลักๆเขตแรกนะคะที่น้องๆอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือแมนฮัตตันซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีที่ท่องเที่ยวมากมายอย่างเช่นเซ็นทรัลพาร์คเอ็มไพร์สเตทบิลดิ้งไทม์สแควร์หรือว่ามิวเซียมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมิวเซียมที่ฟรีนะคะเขตต่อมาก็คือบรูคลินค่ะบรูคลินสถานที่ท่องเที่ยวก็คือบรูคลินบริดจ์สะพานบรูคลินซึ่งเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามมากนะคะต่อมาก็คือเขตบรอนซ์เนี้ยก็บางคนก็จะบอกว่าเป็นย่านที่ไม่ค่อยน่าจะไปเที่ยวสักเท่าไหร่ถ้ายังไงใครไปก็ระวังระมัดระวังตัวกันนิดนึงนะคะเขตต่อมาก็คือควีนส์ค่ะควีนส์เนี่ยสำหรับน้องๆที่มองหาอาหารเอเชียหรือว่าที่พักสไตล์เอเชียเพราะว่าย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่คนเอเชียอยู่ค่อนข้างเยอะราคาที่พักราคาอาหารก็จะถูกกว่าในแมนฮัตตันนะคะต่อมาสุดท้ายก็คือสเตทเทนไอแลนด์นะคะอันนี้น้องๆอาจจะรู้จักเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่มีเทพีเสรีภาพหรือ Statue of Liberty อยู่ค่ะซึ่งถ้าน้องๆสนใจที่จะไปดูเนี่ยก็สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่แบบฟรีไปชมได้แต่ว่าก็จะเป็นอยู่ในลักษณะไกลๆนะคะถ่ายรูปจากเรือเฟอร์รี่แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปที่เกาะแล้วก็คือเข้าไปชมเทพีเสรีภาพแบบใกล้ชิดเลยเนี่ยพี่เก้แนะนำว่าซื้อตั๋วออนไลน์ดีกว่าแล้วก็เผื่อเวลาต่อคิวนิดนึงเพราะว่าอาจจะใช้เวลาครึ่งวันถึง1วันนะคะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่ทำในนิวยอร์กนะคะก็อย่างที่บอกไปหลักๆก็จะเป็นเทพีขึ้นตึกแล้วก็ช้อปปิ้งค่ะเทพีก็คือเทพีเสรีภาพ Statue of Liberty นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่อยากจะไปเยี่ยมชมอยากจะไปถ่ายรูปเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสพี่เก้ก็แนะนำให้น้องๆเผื่อเวลาแล้วก็ซื้อตั๋วออนไลน์ไปเยี่ยมชมถ่ายรูปกันนะคะต่อมาก็คือขึ้นตึกค่ะตึกหลักๆที่คนส่วนใหญ่ขึ้นกันก็จะเป็น Empire State Buildingซึ่งตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องคิงคองนะคะอีกตึกนึงก็จะเป็นตึก Rockefeller ค่ะต่อมาในเรื่องของช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งสถานที่สำคัญก็จะเป็น Woodbury Outlet ซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะสามารถมีรถบัสหรือว่าไปตามรถทางชัตเตอร์บัสที่ทางOutletเขาจัดการให้นะคะแต่ว่าระวังทัวร์จีนนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ทัวร์จีนลงค่อนข้างเยอะส่วนสุดท้ายก็คือการช้อปปิ้งที่ถ้าไม่อยากไปถึง Woodbury Outlet ก็จะมีในส่วนของ Times Square ก็มี Fifth Avenue ก็จะมีแบรนด์เนมต่างๆมากมายให้เลือกสรรกันนะคะถ้ามีเวลาอีกเก้ก็แนะนำว่าไปเดิน Times Square ก็ได้ค่ะหรือว่า Central Park ซึ่งถือเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ในนิวยอร์กค่ะพี่ตุ้มมีอะไรจะเสริมก็ถ้าอยากไปเที่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยนิวยอร์กเป็นเมืองนึงที่เราสามารถไปเรียนภาษาแล้วก็ฝึกการสนทนากับชาวต่างชาติที่เป็น native speaker ได้ก็ขอแนะนำเป็นโรงเรียน NYLC เพราะว่ามี4แคมปัสแล้วก็แคมปัสใหญ่ที่สุดอยู่ที่มิดทาวน์ตั้งอยู่บนถนนสายเส้นที่7กับ8ก็มีน้องๆหลายคนที่ไปเรียนแล้วก็ได้ activity แล้วก็ได้วีซ่ายาวเกือบทุกคนนะครับที่ผ่านมาที่ไปเรียนแต่ต้นปีและวีซ่ายาว5ปีก็มีให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเดี๋ยวให้แนบลิงก์ข้างล่างเพิ่มเติมแล้วกันนะครับยังมีข้อมูลที่เยอะมากค่ะครับขอบคุณครับ